สวัสดีครับฟรีจากช่อง Free First นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ปกคลิปวิดีโอในแอป TikTok สำหรับมือใหม่หัดใช้ TikTok เป็นวิธีการทำที่ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะครับให้เพื่อนๆเปิดแอป TikTok แล้วแตะตรงเครื่องหมายบวกเพื่อทำการอัปโหลดคลิปทำการสร้างคลิปให้เรียบร้อยแล้วกดอัปโหลดตรงนี้นะครับในขั้นตอนนี้เราสามารถตัดคลิปและปรับความเร็วของคลิปวิดีโอของเราได้เสร็จแล้วกดถัดไปขั้นตอนถัดมาในหน้านี้เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเพลงเพิ่มข้อความสติ๊กเกอร์รวมถึงฟิลเตอร์ต่างๆในคลิปวิดีโอของเราหลังจากที่เราปรับแต่งวิดีโอเสร็จเรียบร้อยให้แตะที่ลูกศรถัดไปตรงนี้นะครับจากนั้นจะเข้ามาสู่ในหน้าโพสต์คลิปให้เพื่อนๆพิมพ์ชื่อคลิปวิดีโอรวมทั้งใส่แฮชแท็กต่างๆให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแตะเลือกใส่หน้าปกวิดีโอขั้นตอนของการใส่ปกคลิปวิดีโอตรงที่ผมวงไว้ตรงนี้ให้เราเลือกส่วนของวิดีโอที่เราต้องการทำปกคลิปเสร็จแล้วดูด้านล่างให้เลือกรูปแบบการใส่ข้อความหน้าปกผมจะเลือกเป็นมาตรฐานจากนั้นให้เพื่อนๆทำการพิมพ์ข้อความบนปกคลิปแล้วก็ปรับแต่งข้อความใส่สีปรับรูปแบบอักษรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วแตะที่คำว่าเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเราสามารถใช้นิ้วของเรานะครับย่อขยายขนาดของตัวอักษรบนขนาดของข้อความบนหน้าปกได้เสร็จแล้วกดบันทึกแล้วก็ทำการตั้งค่าต่างๆของวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วกดโพสต์วิดีโอได้เลยนะครับรอคลิปวิดีโออัปโหลดสักครู่เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการใส่ปกคลิปในวิดีโอ TikTok ของเราถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ของผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ